สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวิดีโอฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการเวิร์กช็อปนะครับการเทรนนิ่งนักศึกษาที่ใช้ระบบ ITSIS นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมธีรยุทธโกสินนะครับหรือเรียกว่าคุณยอดก็ได้นะครับปัจจุบันก็เป็นทีมงานนะครับของทางบริษัท Faker จำกัดนะครับซึ่งผมเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะนำเสนอระบบ ITSIS นะครับซึ่งระบบ ITSIS ในมุมมองของนักศึกษานะครับก่อนอื่นอาจจะขออนุญาตแนะนำระบบสักครู่นะครับระบบ ITSIS เนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่า Integrated Thesis and Research Management System นะครับนั่นหมายความว่าเราทำงานนะครับทำวิจัยนะครับทำวิทยานิพนธ์ไปด้วยนะครับในขณะที่เราก็ผลิตผลงานจากงานวิจัยเหล่านั้นนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของpaper บทความวิชาการนะครับอาจจะเป็น journal นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรต่างๆนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้คำว่า integrated thesis and research นะครับเพราะว่ามันผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าการเรียนในระดับปริญญาโทขึ้นไปนะครับปริญญาโทไม่ว่าจะเป็นแผนกนะครับ thesis แผนคออาจจะเป็น independent study อะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็ปริญญาเอกก็เป็น PhD ไปนะครับดังนั้นเนี่ย thesis เนี่ย ITSIS ก็จะเกิดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟัง ITSIS มาบ้างนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้นะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับก็จะแก้ปัญหานะครับสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับดังนั้นอาจจะมีหลายๆท่านเคยมีประสบการณ์นะครับหรือว่าหลายท่านเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับการหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตณปัจจุบันนะครับณเวลาที่ผมพูดอยู่เนี่ยอาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะครับเอาละครับขออนุญาตเริ่มไปเลยนะครับ ITSIS นะครับในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของภาพรวมการใช้งานนะครับผู้ใช้งานระบบตัวอย่างหน้าจอแล้วก็รวมไปถึงการสาธิตนะครับผมจะพยายามสาธิตให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดเรานำเสนอ presentation นำเสนอสไลด์กันตลอดนะครับก็อาจจะทำให้หลายท่านไม่เห็นภาพการใช้งานจริงๆนะครับแต่ผมก็อาจจะขออนุญาตกลับไปกลับมานะครับเพื่อเกิดความสะดวกในการทำความเข้าใจนะครับเอาละครับ ITSIS เนี่ยในภาพรวมของมันนะครับมันจะพูดถึงการบริหารจัดการระบบนะครับโดยผู้ดูแลระบบนะครับผู้ดูแลระบบก็จะเป็นส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยหรือว่าบัณฑิตศึกษานะครับที่ตามฝ่ายงานของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละสถาบันนะครับส่วนที่2เนี่ยเรามี writing framework นะครับหรือว่าข้อกำหนดหรือว่ากรอบการเขียนวิทยานิพนธ์นะครับมี template มีรายละเอียดต่างๆที่นักศึกษานิสิตนักศึกษาสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้นะครับขณะเดียวกันเรามี workflow นะครับที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่างๆนะครับรับเล่มเดี๋ยวว่ากันไปนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานนะครับซึ่งจะคาบเกี่ยวกับการจัดส่งอนุมัติต่างๆนะครับ workflow ก็ในระบบเนี่ยก็ได้ร้อยเรียงขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับหรือแม้กระทั่งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นะครับยิ่งไปกว่านั้นระบบ ITSIS ก็ได้บันเดิลหรือว่าผนวกรวมนะครับเข้ากับกระบวนการตรวจการลักลอบวิทยานิพนธ์นะครับจริงๆก็ไม่อยากจะเรียกว่าลักลอบสักเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะบังเอิญคล้ายคลึงหรือว่าไปก๊อปปี้มาแล้วบังเอิญลืมไซติ้งนะครับลืมไซต์ลืม reference ลืมอ้างอิงนะครับในบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าวิทยานิพนธ์ที่ผลิตออกมานี้เนี่ยเราไม่ได้ไปลักลอบใครนะครับทั้งโดยตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะครับในเบื้องต้นระบบเนี่ยก็จะบันเดิลโปรแกรมที่เราเรียกว่าอัครวิสุทธ์นะครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มีหลายสถาบันนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับทั้งหน่วยงานภาคการศึกษาแล้วก็ภาคอื่นๆนะครับก็ใช้งานอัครวิสุทธ์น่าจะเป็นร่วมร้อยแห่งนะครับหลายร้อยแห่งด้วยกันนะครับมี copy leak ที่กำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นส่วนของ Turnitin เนี่ยจะต้องอัปโหลดนะครับไฟล์Turnitin ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น originality report ที่ได้จาก Turnitin เข้ามาในระบบนี้นะครับนี่คือภาพรวมของมันนะครับเอาละครับไปต่อกันนะครับถัดมานะครับส่วนนี้เป็นขอบข่ายความเข้าใจของระบบ ITSIS คล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์นะครับเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจว่าถ้าเกิดเราจะใช้ระบบ ITSIS หรือว่ามหาวิทยาลัยเราใช้ระบบ ITSIS แล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะต้องรับรู้รับทราบนะครับอย่างแรกก็คือขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
นะครับขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ก็จะแตกต่างกันแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับบางแห่งก็อาจจะเริ่มต้นที่ proposal นะครับ draft complete บางแห่งถ้าเกิดเป็น IS ก็อาจจะเป็น draft แล้วก็ complete ไปเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งานของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับแต่ในขั้นตอนวิธีนี้นะครับในครั้งนี้ที่เรานำเสนออยู่เนี่ยเราจะขอให้มี workflow ที่เต็มรูปแบบนะครับนั่นก็คือมี proposal มี draft มี complete เดี๋ยวว่ากันนะครับว่าไอ้สามตัวนี้นะครับมันหมายถึงอะไรนะครับอย่างแรกเราตรวจสอบตนเองนิดหนึ่งนะครับเรามี password ไหมเรามี username ที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยไหมนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบ ITSISนะครับโดยมากก็จะเป็น username password ที่ใช้ล็อกอินเข้าไปอ่านอีเมลนะครับล็อกอินเข้าไปใช้ facility ต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าโดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยก็จะเชื่อมต่อตรงนั้นนะครับ แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยนะครับที่อาจจะไม่ได้ใช้ username ส่วนนั้นอาจจะเป็น username password ที่แยกมาต่างหากซึ่งไม่แปลกนะครับก็อาจจะต้องตรวจสอบในอีเมลสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีการส่ง username password เข้ามาไหมนะครับแต่ถ้าพบว่าหายไปแล้วหลงลืมไปแล้วอาจจะรบกวนติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดการศึกษานะครับที่ดูแลระบบ ITSIS ให้ออก username password ให้นะครับถัดมาก็คือเราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าเรามี license ของ Microsoft Word ไหมนะครับส่วนใหญ่แล้ว license Microsoft Word เนี่ยจะตามมาด้วยชุดเรียกว่า productivity นะครับของ Microsoft ด้วยกันนะครับก็จะเป็น Microsoft Office นะครับในส่วนนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะได้เคยได้ยินlicense ที่ชื่อว่า Office 365 Microsoft 365เหล่านี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืออีเมลที่ใช้งานนะครับเราแนะนำให้เราใช้อีเมลหลักนะครับเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนอีเมลสำรองนะครับหรือว่า secondary email เนี่ยเป็นอีเมลส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลของตนเองอาจจะเป็น @outlook@gmail อะไรเหล่านี้นะครับได้หมดเลยแต่อีเมลมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะเก็บข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ stakeholder ทั้งหมดที่อยู่ในรายละเอียดของระบบ ITSIS นะครับส่วนที่2นะครับก็เป็นระบบ ITSIS ละอยู่ที่ไหนอ่ะจะต้องรู้แหละนะครับอาจจะเป็น ITSIS.ชื่อมหาวิทยาลัยเรานะครับ .ac.th อะไรแบบนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยที่ไหนติดต่อหน่วยงานจัดการศึกษาที่ไหนติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเราที่ไหนอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องเช็คอัพกันสักหน่อยว่าเราทราบตรงนี้ไหมนะครับส่วนถัดมาก็คือการใช้ Microsoft Word ครับเนื่องจากว่าระบบ ITSIS รุ่นนี้เนี่ยนะครับเราพัฒนาต่อยอดนะครับบน Microsoft Word เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Word นะยกตัวอย่างเช่นการทำสารบัญนะครับการอ้างอิงในเนื้อหาเล่มวิทยานิพนธ์นะครับการใส่รูปใส่แคปชั่นต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ Microsoft Word โดยพื้นฐานนะครับซึ่งอาจจะหาเรียนได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าในวิดีโอในอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเปิดดูสัก 10-20 นาทีเราก็พอจะเข้าใจแล้วเวลามาทำจริงก็อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นก็สามารถทำได้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยผมแนะนำนะครับให้นักศึกษาเนี่ยใช้เจ้า best practice นะครับในการเขียนบทความหรือว่าเขียนวิทยานิพนธ์นะครับส่วนถัดมา2ส่วนนะครับก็คือดาวน์โหลด ITSIS Office Add-in หรือว่า ITSIS Add-in ที่ไหนนะครับซึ่งวันนี้จะอธิบายทั้งหมดเลยว่าดาวน์โหลดจากที่ไหนนะครับ ITSIS Office Add-in ใช้งานอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะอธิบายเช่นเดียวกันนะครับถัดมาก็คือเป็นโปรแกรมที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือโปรแกรมจัดการการอ้างอิงนะครับหรือว่า reference management software หรือ reference manager อะไรประมาณนี้นะครับเราแนะนำให้ใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า Mendeley นะครับซึ่งณเวลาที่ผมพูดอยู่เนี่ย Mendeley ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้งานนะครับสามารถ search บทความนะครับ search metadata นะครับเดี๋ยวแสดงผลให้ดูนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อผนวกรวม2อันเข้าด้วยกันก็จะทำให้การทำงานค่อนข้างราบรื่นนะครับถัดมาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือ workflow นะครับหรือ flow ในระบบ ITSIS เนี่ยเริ่มต้น proposal ทำอย่างไร draft ทำอย่างไรนะครับการแก้ไขเล่มนะครับหรือว่าแก้เล่มฉบับสมบูรณ์นะครับหลังจากที่สอบ defense แล้วทำอย่างไรนะครับรวมไปถึงการส่งเล่มนะครับเล่มฉบับสมบูรณ์เป็น hard copy ซึ่งแล้วเสร็จแล้วนะครับส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็จะมีข้อมูลเรื่องการสแกนบาร์โค้ดการเอา
ใบนำส่งหรือเรียกว่า submission document นะครับออกจากระบบเอาจากตรงไหนนะครับไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เนี่ยดาวน์โหลดมาจากที่ใดอะไรเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเรียกง่ายๆว่าเป็นข้อมูลของระบบ ITSIS นะว่าเราจะส่วนใดต้องทำก่อนทำหลังนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถัดมานะครับคำนิยามนะคำนิยามของระบบ ITSIS เนี่ยหัวใจสำคัญเลยนะครับก็จะมีอยู่เพียง3รายการด้วยกันนะครับ1ก็คือ proposal นะครับ2คือ draft นะครับ3คือ complete นะครับมาดูกันสักนิดนึงนะครับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือ proposal นะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการทำเล่มวิทยานิพนธ์ซึ่งได้เสร็จสิ้น3บทแรกแล้วนะครับ3บทแรกก็อาจจะมีขอบเขตงานวิจัยนะครับที่มาและความสำคัญรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทำ3บทแรกเสร็จนะครับอาจารย์ก็จะอนุญาตให้เราเนี่ยไปสอบ proposal นะครับเมื่อสอบแล้วเสร็จนะครับก็จะต้องแก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบนะครับกรรมการสอบอาจจะดูขอบเขตของการวิจัยของเรานะครับไม่มากเกินไปอาจจะจบไม่ทันนะครับหลายปีเลยนะครับกว่าจะจบหรือว่าน้อยเกินไปนะอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับดีกรีระดับปริญญาโทอะไรเหล่านี้นะครับก็กรรมการก็จะช่วยดูนะครับว่าขอบเขตใดที่เหมาะสมนะครับก็เสมือนว่าเป็นคอมมิตเมนต์แหละสุดท้ายนะครับ proposal ก็คือคอมมิตเมนต์ว่าเราจะทำงานวิจัยด้วยวิธีการใดนะครับด้วยลักษณะแบบใดนะครับด้วยสิ่งที่คาดหวังเอาท์พุตเอาท์คัมแบบใดนะครับเมื่อเราแก้ไขข้อมูลจากสิ่งที่กรรมการคอมเมนต์แล้วเสร็จนะครับก็จะส่งต่อให้กับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะอนุมัติเลยนะครับเพราะว่าได้ผ่านห้องสอบมาเรียบร้อยก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับอนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยที่อาจจะต้องมีการอนุมัติต่อยอดนะครับสุดท้ายเราจะได้อีเมลมาว่าเราได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะของเราในมุมมองของ proposal เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวว่าเราผ่าน proposal แล้วนะครับสอบผ่าน proposal เสร็จนะครับอย่าเพิ่งไปเที่ยวที่ไหนนะครับทำงานกันต่อนะครับเหลืออีกแค่2บทเองนะครับไม่อยากให้สอบ proposal เสร็จแล้วก็หายไปนะครับครึ่งปี1ปีแล้วก็หากันไม่เจอนะครับมาอีกครั้งหนึ่งก็แทบจะfinal แล้วนะครับแทบจะต้องรื้อกันใหม่หรืออะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้เอาโมเมนตัมการทำงานตรงนั้นนะครับมาทำบทที่4บทที่5ต่อนะครับบทที่4บทที่5เหลือแค่2บทก็จริงนะครับแต่ใช้เวลานานทีเดียวนะครับก็จะต้องไปทำการวิจัยต้องไปทำแบบสอบถามต้องไปทำการทดลองจะต้องไปเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำงานวิจัยให้แล้วเสร็จ5บทนะพูดง่ายๆก็คือทำงานวิจัยเสร็จแล้วก็เอาผลพูดคุยกับอาจารย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอาจจะมีการพูดคุยอยู่บ่อยครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็จะต้องเอาเล่ม5บทนี้นะครับเขียนให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้อาจารย์ดูสักนิดหนึ่งให้อาจารย์รีวิวว่าทุกอย่างมันครบถ้วนไหมนะครับถ้าอาจารย์รีวิวครบถ้วนแล้วนะครับแล้วอาจารย์เห็นด้วยนะครับที่จะเอาเจ้า5บทนี้เนี่ยไปสอบนะครับเอา5บทนี้เข้าห้องสอบดีเฟนเนี่ยเราเรียกว่าฉบับดราฟต์นะครับอย่างที่บอกนะครับดราฟต์คือวิทยานิพนธ์จริงๆก็คือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นี่แหละแต่ยังร่างอยู่นะครับยังเป็นฉบับร่างอยู่ต้องผ่านห้องสอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์อนุมัติครับเพื่อให้เข้าสอบดีเฟนนะครับการเข้าสอบดีเฟนอาจจะดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็มีกระบวนการมากมายนะครับสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยอาจจะเป็นเรื่องของการเชิญadvisor การขออภัยนะครับการเชิญกรรมการสอบภายนอกการดูรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อดูว่ามันควอลิฟายที่จะสอบดับดีเฟนไหมเพราะว่าแต่ละแห่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับเอาล่ะหลังจากที่สอบดีเฟนเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าสอบเสร็จนะครับได้ผลเรียบร้อยแล้วว่ากรรมการสอบให้ผ่านละนะครับอาจจะได้ดีมากด้วยซ้ำไปแต่อาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องเพิ่มข้อมูลเหล่านี้นะยกตัวอย่างเช่นเพิ่มข้อมูลด้านบทความวิจัยนะครับเพิ่มเข้ามาสักนิดหนึ่งว่าเราอ้างอิงบทความวิจัยน้อยไปนะครับใส่เพิ่มเข้าไปนะครับหรืออาจจะอ้างอิงบทความวิจัยเยอะเกินไปบางอย่างอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้นะครับอาจจะกรรมการสอบก็จะช่วยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบให้แล้วเสร็จครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลบางอย่างที่ระบบต้องการให้กรอกก่อนที่จะส่งอนุมัติฉบับสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับreport data เดี๋ยวเราได้เจอกันนะครับว่า report data หน้าตาแบบไหนนะครับจากนั้นก็ส่งไปให้อาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับว่าสิ่งที่เราแก้ไขจนกระทั่งadvisor เนี่ยได้ดูนะครับโอเคเป็นไปตามที่กรรมการคอมเมนต์ครบถ้วนแล้วนะอาจารย์ก็จะอนุมัติป
ปุ๊บนะครับพออาจารย์อนุมัติแน่นอนว่าเราได้อีเมลได้อะไรต่างๆเข้ามาว่าโอเคนะครับผ่าน complete แล้วนะครับผ่าน complete แล้วนะครับตัวสีเขียวเกิดขึ้นตั้งแต่1 2 3นะครับแต่ยังไม่หมดครับเพราะว่าการผ่าน complete แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาอย่างเรานะครับก็จะได้เล่มขออภัยนะครับได้เอกสารนำส่งวิทยานิพนธ์นะฮะหรือเราเรียกว่า submission document นะครับเพื่อที่จะส่งไปให้บัณฑิตวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า submission document หน้าตาแบบใดนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เล่ม complete thesis เพื่อพิมพ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยนะครับไฟล์ที่พิมพ์ออกมานะครับไฟล์ที่สำหรับอ้างอิงไฟล์ที่จะต้องเอาไปสอบ draft นะครับไฟล์ที่จะต้องเอาไปสอบ proposalถ้าออกจากระบบ IDSIS ก็จะต้องมีบาร์โค้ดมีรายละเอียดที่บอกว่าเนี่ยมาจากระบบ IDSIS นะครับเพราะอะไรครับเพราะระบบ IDSIS ได้ร้อยเรียงกระบวนการต่างๆเอาไว้นะครับถ้าเราไปทำภายนอกนะครับหลายๆกระบวนการก็อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าหลายๆกระบวนการมันอาจจะไม่มีหลักฐานการทำวิจัยการทำวิทยานิพนธ์นะครับเวลาเกิดข้อพิพาทในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการที่รวบรวมข้อมูลหรือว่าหลักฐานต่างๆที่เป็นผลงานของเรานะครับแต่ระบบ IDSIS รวบรวมตรงนี้ไว้ให้แล้วหากทำทุกอย่างผ่านระบบ IDSIS นะครับมาถึงตรงนี้นะครับขออนุญาตนำนักศึกษาทุกท่านนะครับไปสู่หน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับเอาละผมมีตัวอย่างของระบบ IDSIS อยู่นะครับเป็น demo1.idsis.co นะครับเสมือนว่าเป็นระบบ IDSIS ของสถาบันนั้นๆนะครับของนักศึกษานะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนนี้นะครับจะมีภาคการศึกษาอยู่นะครับก็กำหนดภาคการศึกษานะครับลองไปดูมหาวิทยาลัยอื่นๆกันบ้างนะครับว่าเขาได้ทำ thesis เนี่ยแล้วภาพของระบบเนี่ยออกมาแบบใดนะครับสมมุติให้ thesis.grad.ku.th อะไรก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็จะคล้ายๆแบบเรานะที่เห็นอยู่นะครับคล้ายๆกับ demo.idsis นะครับลองดูที่อื่นบ้าง idsis นะครับ .grad ลองดูของจุฬานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นต้นฉบับของระบบนี้เลยด้วยซ้ำนะครับก็จะเป็นที่ที่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็จะได้ทำระบบนี้ขึ้นมานะครับทางจุฬาลงกรณ์ก็เป็นแห่งแรกนะครับที่ผลิตแล้วก็สร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้หลายๆแห่งนะครับเข้าไปแอพพลายใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าก็มีข้อมูลต่างๆมากมายนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างเนื่องจากว่าระบบเดโมที่ผมแสดงผลอยู่เนี่ยยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีข้อมูลและยกตัวอย่างเช่นคณะครุศาสตร์นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับบอกว่าใครที่อยู่ในสถานะใดอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีสถานะต่างๆเกิดขึ้นนะครับมี P ก็คือผ่าน proposal แล้วผ่าน draft แล้ว complete แล้วก็สุดท้ายคือ barcode นะฮะเดี๋ยวจะได้มาดูกันต่อนะครับว่า barcode คืออะไรนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นการล็อกอินนะครับมาดูกันต่อนะครับย้อนกลับไปที่ระบบนะครับหน้าตาแบบนี้ผมไปที่สไลด์ต่อนะครับเพื่อให้มันเกิดความต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราเข้าเว็บนะครับของ IDSIS แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ IDSIS แล้วนะครับมีส่วนของเว็บพอร์ทัลอย่างที่บอกนะครับมีข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรมสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์เมื่อสักครู่เราเห็นเว็บพอร์ทัลแล้วนะครับเห็นเว็บพอร์ทัลก็อาจจะต้องเข้าเว็บพอร์ทัลที่เกี่ยวข้องของเรานะครับถัดมาก็เป็น Microsoft Word นะเดี๋ยวผมเปิด Microsoft Word ในเครื่องของผมเองนะครับเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็เจอเปิดหน้าเปล่าขึ้นมาเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าย้อนกลับไปดูที่ presentation นะครับเราก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้เราบอกว่ามันจะต้องมีโปรแกรม thesis office admin หรือว่า idsis admin มีโปรแกรม mendeley นะครับผมกลับไปที่ microsoft word ต่อนะครับเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมชุดนี้นะครับเรากดที่ admin ครับไปที่ get admin นะครับเราป้อนข้อมูลนะครับป้อนคำค้นตรงนี้นะครับหรือว่า search ตรงนี้ไปนะครับแล้วกด search ก็จะพบกับ idsis ตัวนี้นะครับใช่เลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับกด add เข้าไปครับแล้วก็กด continue นะครับเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับการติดตั้งนั้นก็จะแล้วเสร็จนะครับก็เรียกว่าเราสามารถใช้ IDSIS ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่เพียงพอครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราจะต้องหาเข้ามานะครับก็คือโปรแกรม Mendeley นะครับเราพิมพ์เลยนะครับ
ก็จะเห็นโปรแกรม Mendeley หน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้เรามี2โปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรม Mendeley อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็โปรแกรม iThesis นะครับยังไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่เราร่ำเรียนอยู่นะครับอาจจะเรียนมากกว่า1แห่งก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าเราจะเอาเนื้อหาวิทยานิพนธ์มาส่งทั้ง2แห่งเพื่อรับปริญญาเพื่อรับดีกรีทางด้านมาสเตอร์ดีกรีหรือ PhD นี่ไม่ได้นะครับก็ต้องของใครของมันก็ต้องทำงานวิจัย2ชิ้นนะครับเอาละถ้าหากส่วนนี้หายไปเราคลิกได้จากไหนนะครับถ้าเป็น Mendeley เนี่ยจะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ reference นะครับแล้วก็ Mendeley เราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมล็อกเอาท์จาก Mendeley ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าMendeley เวลาเราใช้งานเนี่ยเริ่มต้นจะหน้าตาแบบใดนะครับ iThesis ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับส่วน iThesis ถ้าเกิดปิดออกไปแล้วหาได้จากไหนนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนของ iThesis นะครับหน้าตาตรงนี้ขึ้นมานะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าการใช้งาน iThesis นี้เป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเตรียม account นะครับเพื่อที่จะป้อนลงไปใน iThesis Admin นะครับดูซิว่าหน้าตาภาพหลักมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็เลือกเดโมก่อนนะครับอันนี้เป็นระบบตัวอย่างนะครับขึ้นมาใช้สำหรับทดสอบนะครับถ้าหากเรามี account สำหรับเดโมแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะขออภัยถ้าหากเรามี account สำหรับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ล็อกอินได้เลยนะครับครับมาถึงช่วงที่เรากำลังจะล็อกอินนะครับเข้าไปสู่ระบบ iThesis นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมี username password ตามที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับมี username password นะครับอาจจะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะใช้ username password ของมหาวิทยาลัยนะครับบางแห่งก็จะใช้เป็น username password ของระบบ iThesis นะครับเนื่องจากระบบ iThesis เนี่ยมีระบบบัญชี2แบบนะครับบางท่านอาจจะอยู่บนคลาวด์บน on premise หรือว่าติดตั้งไปที่มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมได้เลือกมหาวิทยาลัย1แล้วนะครับแล้วก็ใส่ username ใส่ password ไปเรียบร้อยนะครับกด log inนะครับระบบ iThesis เนี่ยจะมีเมนูต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องผมขออนุญาตอธิบายอย่างง่ายอย่างนี้นะครับ อย่างแรกก็คือเมนู validate template นะครับเป็นคำสั่งที่ validate ว่า template ของเราเนี่ยมันถูกต้องไหมมีจุดใดที่มีปัญหานะครับมีจุดใดที่สามารถแจ้งเตือนบอกผู้ใช้งานได้ว่ามีปัญหาณจุดใดนะครับนี่คือ validate template ส่วนที่2นะครับถ้าเรากดไปนะครับก็จะพบว่าเราไม่สามารถที่จะ validate ได้เพราะว่าเอกสารที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเอกสารที่ iThesis ไม่รู้จักนะครับถัดมา generate template นะครับก็คือเป็นปุ่มสำหรับสร้าง template การทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย generate template ก็จะได้คล้ายๆแบบนี้นะฮะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับกดไปปึ๊บอ่ะส่วนแรก iThesis จะบอกเลยนะครับว่ามันไม่สามารถ generate ได้นะครับให้จัดการสิ่งเหล่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับผมขออนุญาตแนะนำเมนูทั้งหมดก่อนนะครับถัดมาเป็น revision นะครับ revision ก็คือเวอร์ชันวิทยานิพนธ์นะครับซึ่ง develop มาเรื่อยๆซึ่งเขียนบทที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นไปตามสถานะที่ได้แจ้งไว้ตอนต้นนะครับก็คือ proposal มี draft มี complete นะครับปัจจุบัน iThesis รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรายังไม่มีการทำวิทยานิพนธ์อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย process ของเราจะเริ่มที่ proposal เป็นหลักนะครับเอาละถัดมาเป็นเมนูฟอร์มนะครับเมนูฟอร์มก็คือเมนูที่เราจะกำหนดนะครับว่าวิทยานิพนธ์เราจะเขียนในรูปของภาษาไทยนะครับหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนนะครับถัดมาก็จะเป็นเมนูที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะเพิ่มชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเพิ่มชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานะครับบางครั้งก็อาจจะต้องมีการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อนนะครับแต่แน่นอนว่าการที่เราทำณปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่ได้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเล่มวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏหมายความว่าเราต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนะครับแต่หากเรายังไม่เพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถจะทำวิทยานิพนธ์ได้ไหมใช้ระบบ iThesis ได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษานะครั้งแรกนะครับอ่ะมาถึงขั้นตอนนี้ผมขออนุญาตไม่ทำในส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มภายหลังนะครับเอาล่ะข้อกำหนดเมื่อสักครู่นะครับระบบบอกเลยว่า
ถ้าหากจะ generate template จะต้องไปตั้งค่าที่นี่อ่ะผมไปที่ layout นะครับไปเลือกขนาดของกระดาษนะครับเลือกเป็น A4 นะครับถูกต้องนะครับส่วน margin นะครับ margin ก็คือกั้นบนล่างซ้ายขวานะครับกำหนดด้านบนเป็น 1.5 นิ้วนะครับด้านซ้ายเป็น 1.5 นิ้วด้านขวา1นิ้วแล้วก็ด้านล่างนะครับ1นิ้วผมกำหนดไปเรียบร้อยนะครับถ้าท่านใดยังไม่เคยกำหนดก็สามารถกำหนดได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมกำหนดเรียบร้อยแล้วก็ไปเลือกส่วนที่เคยกำหนดไว้นะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็กำหนดกด generate template นะครับถ้า generate ครั้งแรกนะครับระบบจะสอบถามนะครับว่าเราต้องการเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยภาษาอะไรนะครับภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับสมมติว่าเราต้องการเขียนด้วยภาษาอังกฤษนะครับกด confirm นะครับระบบก็จะทำการ generate นะครับ template ขึ้นมาด้วยรูปแบบของมหาวิทยาลัยนั้นๆ นะครับก็อาจจะเป็นถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะเขียนภาษาไทยล้วนก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเลือกภาษาไทยไปเลยนะครับหรือว่าบางแห่งก็อาจจะเขียนขึ้นอยู่กับเรานะครับจะเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับข้อบ่งชี้1นะครับหลังจากที่เรา generate template แล้วเสร็จนะครับก็ dialog เมื่อสักครู่จะหายไปนะครับก็จะปรากฏหน้าของวิทยานิพนธ์หน้าตาแบบนี้นะครับมีเมื่อสักครู่เป็นสีเขียวนะครับกดปุ๊บเป็นสีส้มแล้วเดี๋ยวมาอธิบายต่อนะครับมีข้อมูลแบบนี้นะครับข้อมูลที่ติดกันแบบนี้แสดงว่าฐานข้อมูลนะครับที่เราเตรียมการเนี่ยไม่มีคำที่เว้นวรรคอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องไปติดต่อทางบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติมให้กำหนดให้ถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับเอาละเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะพบว่ามีหน้าตาแบบนี้เอาละมีชื่อนะครับมีรายละเอียดต่างๆก็จะเห็นว่านี่แหละที่เราเลือกข้อมูลเข้ามานะครับมีไม่มีข้อมูลอื่นๆนะครับไม่มีข้อมูลคณะบดีไม่มีข้อมูลกรรมการสอบนะครับมาดูข้อบ่งชี้สักนิดหนึ่งนะครับการใช้งานนะครับถ้าเกิดเรากดที่นี่สักที่หนึ่งนะครับเราจะพบว่าถ้าสีส้มเนี่ยหมายถึงมีการใส่ข้อมูลเข้าไปในไฟล์ Word นะนี่คือไฟล์ Word นะครับใส่ข้อมูลเข้าไปใน Microsoft Word ในขณะเดียวกันเนี่ยเว็บพอร์ทัลหรือว่าระบบฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยไม่มีข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับเรากดที่ Preview นะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนะครับเอาล่ะเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยรูปคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงเครื่องนี้ของเรานะครับส่วนเว็บพอร์ทัลก็คือที่อยู่บนคลาวด์นะครับบนเซิร์ฟเวอร์ของบัณฑิตวิทยาลัยนะครับเห็นว่าไม่สอดคล้องกันถ้าเราทำการอัปเดตแบบนี้หมายถึงว่าอัปเดตจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับหน้าตาด้วยข้อมูลที่อยู่ใน Microsoft Word อัปเดตเข้าไปอยู่ในเว็บพอร์ทัลนะครับใช้ปุ่มนี้แต่ถ้าหากเรายึดข้อมูลในเว็บพอร์ทัลนะครับเรากด revert นะครับขั้นตอนนี้ในเว็บพอร์ทัลไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเรากดอัปเดตนะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่กระบวนการอัปเดตแล้วเสร็จนะครับระบบยัง validate ต่อนะครับว่าถ้าเกิดมีการ validate ข้อมูลในนี้เนี่ยน่าจะมี issue ทั้งหมดเนี่ยกี่ issue นะครับทุกคนหลังจากที่ generate ครั้งแรกนะครับมักจะต้องมี issue ประมาณ10กว่า issue เสมอนะครับเพราะว่าข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเป็นข้อมูล mock up นะครับยังไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นจริงของนักศึกษาที่พวกเราใช้งานนะครับเป็นข้อมูลที่ระบบสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะครับเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับเรากดลากแบบนี้นะครับก็กดเลยนะครับ thesis ใส่ข้อมูลนะครับ thesis topic in english นะสมมติอย่างนี้นะครับก็เป็นสีส้มเหมือนเดิมเห็นไหมครับสีส้มหมายถึงว่าเรายังไม่ได้อัปเดตนะครับเรากดอัปเดตถ้าเป็นในเว็บพอร์ทัลจะเป็น thesis name english เมื่อกี้นะครับก็มันไม่เหมือนมันผิดแอปชื่อแบบนี้มันต้องเป็น thesis topic ยกตัวอย่างนะครับก็กดไปนะครับก็รออัปเดตสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลก็จะสอดคล้องกันแล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเราก็จะต้องดู validate template นะครับก็คือส่วนนี้นะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับvalidate template ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอย่างที่เห็นอยู่เอาละครับไปดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่า validate template แล้วเนี่ยหน้าตาที่ออกมาว่า validate อะไรไปบ้างแล้วหน้าตาเป็นแบบใดเรากดเข้าไปดูนะครับเราสามารถใช้เมาส์นะครับกดทีละอันได้นะครับเห็นไหมครับภาษาอังกฤษเราทำแล้วภาษาไทยเรายังไม่ได้อัปเดตนะเราก็กำหนดนะครับเป็นหัวข้อปลอดภัยนะครับนะครับหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยผมขออนุญาตพิมพ์ง่ายๆแบบนี้นะครับเรากด preview นะครับก็จะเห็นแล้วล่ะนะครับว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเราก็กดอัปเดตแบบนี้นะครับ
เราไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด13 issue ดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆเราอาจจะทำแค่ไม่กี่ครั้งนะครับต่อการทำวิทยานิพนธ์หนึ่งเล่มนะครับอ่ะคีย์เวิร์ดภาษาไทยบ้างนะครับเราอาจจะใส่คีย์เวิร์ดงานวิจัยของเรานะครับที่เราทำวิจัยอยู่นะครับสมมติใส่แบบนี้นะครับผมใส่ข้อมูลสมมติไปก่อนนะครับเราขั้นด้วยคอมม่านะครับแบบนี้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดอัปเดตนะครับแบบกดพรีวิวก่อนนะครับพรีวิวปั๊บแล้วก็กดอัปเดต นะครับก็จะเห็นภาพว่าระบบ iDesis เนี่ยเรามีการอัปเดตเอาข้อมูลจากคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับไปอัปเดตในฐานข้อมูลนะครับก็จะเห็นนะสมมติเราใส่ข้อมูลให้ทั่วนะครับ in Thai นะครับแบบเราไม่ต้องอัปเดตทีละครั้งก็ได้นะครับเราแก้ให้แล้วเสร็จทุกอันก่อนนะครับสมมติแบบนี้นะครับสมมติผมใส่คีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะครับส่วนนี้ผมก็ใส่เป็น English อะไรแบบนี้นะครับนะครับเลื่อนมาต่อนะครับผมใส่แล้วสมมติว่าถูกต้องแล้วนะครับ acknowledgement แล้วใส่กันนะครับสมมติว่าเป็นแบบนี้เนี่ยทุกอันถูกต้องแล้วนะครับสมมติว่าทุกอย่างเราแก้ไขกันครบถ้วนแล้วนะครับแบบสมมติว่าเป็นข้อมูลที่ผมเนี่ยได้ใส่ข้อมูลเรียบร้อยเลยนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเรากดที่อัปเดตออกนะครับระบบก็จะทำการขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาให้เราตรวจสอบนะครับว่าเนื้อหาที่จะอัปเดตมีสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่นะครับเรากดอัปเดตนะครับระบบก็จะทยอยอัปเดตให้ทุกๆ issues นะครับให้เป็นปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือกำลังทำให้ข้อมูลที่อยู่ในเล่มวิทยานิพนธ์นะครับกับดัตเตอร์เบสเนี่ยสอดคล้องต่อกันนะครับก็เท่ากับว่าทุกอย่างสามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปอยู่ในระบบฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยได้แล้วนะครับต้องเป็นสีเขียวหมดนะครับแบบนี้นะครับเอาละเมื่อเรียบร้อยแล้วให้คะแนนสักนิดหนึ่งนะครับกดสัมมิตไปนะครับพอถึงสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำวิทยานิพนธ์เวอร์ชันแรกนะครับซึ่งมีบทที่1บทที่2นะครับบทที่3แล้วเสร็จสมมุตินะครับว่าผมทํา3บทแล้วเสร็จแล้วอยากจะให้อาจารย์ช่วยรีวิวหน่อยนะครับว่าวิทยานิพนธ์นี้เนี่ยมันพร้อมที่จะเข้าไปสอบ proposal หรือไม่นะครับผมก็กดบันทึก save to cloud อ้อลืมบอกไปนะครับถ้าเกิดเราจะต้องการส่งให้อาจารย์รีวิวนั่นหมายความว่าอาจารย์จะต้องเราจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนะครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราไปเพิ่มชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสักท่านหนึ่งนะครับผมสมมุติขึ้นมาว่าสมมุติผมเพิ่มอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเราสามารถใส่คำนำหน้าชื่อได้นะครับอย่างเช่นศาสตราจารย์ใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นพรีวิวหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่จะพิมพ์จริงๆในเล่มวิทยานิพนธ์นะครับใส่ดรอนะครับสมมติอาจารย์ท่านจบ PhD นะครับคำลงท้ายชื่อนะครับนี่คำ prefix นะครับแล้วก็มี postfix นะครับใส่ไม่มีนะครับถ้าเป็นคำลงท้ายชื่อสมมติอาจารย์ท่านนี้ไม่มีนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ professor นะครับถัดมาถ้าเป็น PhD ก็สมมติท่านอาจารย์จบ PhD นะครับก็ย่อยหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าการพิมพ์เนี่ยก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับเอาละสมมติเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นท่านอาจารย์นะครับเพิ่มท่านคณบดีบ้างนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นสมมติมีเทมเพลตนี้มีชื่อของคณบดีนะครับมีไหมครับเป็นโค้ดไวเซอร์แล้วกันนะครับนะครับเรียบร้อยก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับเราเพิ่มชื่ออาจารย์แอดไวเซอร์เรียบร้อยนะครับเพิ่มแอดไวเซอร์เข้าไปแล้วนะครับแต่ที่ในวิทยานิพนธ์นี้ยังไม่มีชื่อแอดไวเซอร์เลยนะครับเราก็แต่ถ้าหากเราบังเอิญเซฟทุกคราวสุดท้ายแล้วนะระบบก็จะเจเนเรตข้อมูลกลับมา generate ข้อมูลใหม่อยู่ดีนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็กด generate template นะครับกด regenerate นะพูดง่ายๆก็คือเอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมาเติมในนี้ให้ครบถ้วนนะครับกด generate
็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับถ้าบน Microsoft Word นะครับบน Windows เนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15วินาทีนะครับแต่ถ้าหากเป็นบน Mac เนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะร่วมประมาณ 1-2 นาทีเลยนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีอาจจะคนละชุดกันนะครับทีมงานก็พยายามอย่างหนักนะครับเพื่อให้บน Mac เนี่ย macOS เนี่ยมีความเร็วเทียบเท่ากับบน Windows นะครับแต่ปัจจุบันยังทำไม่สำเร็จนะครับก็ยังพยายามกันอยู่นะครับเอาล่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็น advisor แล้วนะครับขั้นตอนนี้ผมก็ save to cloud เพื่อที่จะส่งไปให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบช่วยดูนะครับว่าเอาล่ะสิ่งที่บันทึกเข้าไปอยู่ในระบบนี้นะครับ3บทแรกเนี่ยผมทำครบถ้วนใหม่นะครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็บันทึกหรือว่า save to cloud ใหม่นะครับหลังจากบันทึก save to cloud เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บพอร์ทัลนะครับเอาล่ะผมขออนุญาตล็อกอินนะครับสักนิดหนึ่งนะครับผมล็อกอินด้วยนักศึกษานะครับเอาล่ะตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าผมล็อกอินเข้ามาในระบบ ITSYS นะครับไปดูที่ Revision and Approval นะครับก็จะพบว่าเรามีเวอร์ชันแรกขึ้นมาที่นี่นะครับหากว่าเวอร์ชันแรกขึ้นมาที่นี่แล้วเราพบว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยอยากจะส่งให้อาจารย์ช่วยตรวจดูก่อนนะครับก่อนที่จะสอบ Proposal นะครับเราก็การจะสอบ Proposal ได้นะครับต้องส่งให้อาจารย์ตรวจดูก่อนนะครับจะตรวจดูอาจจะส่งไฟล์ให้อาจารย์ต่างหากก็ไม่แปลกนะครับแต่ไฟล์ที่ส่งให้อาจารย์เนี่ยก็แนะนำว่าให้เป็นไฟล์ PDF นะครับเนื่องจากว่าไฟล์ PDF เนี่ยเราจะบรรจุข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านะครับลองกดไฟล์ PDF ดูมาสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีบาร์โค้ดด้านซ้ายมือหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นว่ามีบาร์โค้ดเรียบร้อยนะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับเราสามารถส่งไฟล์นี้ให้อาจารย์ได้นะครับระหว่างนี้เนี่ยการส่งให้อาจารย์นะครับจะส่งได้ก็ต่อเมื่อเราผลการตรวจplagiarism เนี่ยได้ผลมาแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ผลนะครับเราสามารถกดไปดูนะครับว่าเราได้คิวที่เท่าไหร่นะครับกำลัง running อยู่ได้คิวที่96นะครับประมาณนะครับก็รอดูสักนิดหนึ่งนะครับการตรวจ plagiarism เนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก5ถึง15นาทีนะครับสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้เราไปตรวจสอบข้อมูลใน contact information สักนิดหนึ่งนะครับว่ามีข้อมูลท่านอาจารย์ครบถ้วนไหมนะครับมีอีเมลแล้วนะครับมี advisor อีเมลเราอาจจะใส่อีเมลของอาจารย์เพิ่มเติมก็ได้นะครับในที่นี่นะครับหรือว่าเราก็อาจจะใส่พวกชื่อขออภัยนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับสมมุติไปนะครับ advisor อีเมลอาจจะเป็น secondary email ของท่านอาจารย์ก็ได้นะครับแล้วก็ของเราเองนะครับอาจจะเป็นสมมุติไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเองนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกนะครับสิ่งที่เราจะพบส่วนนี้ก็คือเราจะมีรายชื่อนะครับของมีชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรานะครับเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ท่านนี้ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านก็จะเป็นผู้ที่ดูแลเราตลอดการศึกษานะครับเอาล่ะย้อนกลับมาที่การตรวจ plagiarism เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราตรวจแล้วเราก็ส่งไปหาท่านอาจารย์นะครับพร้อมกันนี้เราสามารถแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้ด้วยนะครับท่านอาจารย์ก็จะเห็นทั้งหมดว่าเรามีไฟล์อะไรบ้างเราอาจจะแนบ presentation นะเราอาจจะแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเรานะครับแบบนี้นะครับส่งไปให้อาจารย์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับระหว่างนี้ผมก็อาจจะขออนุญาตใส่ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับว่ารบกวนอาจารย์นะครับตรวจสอบ3บทสำหรับการเข้าสอบ proposal ครับแบบนี้นะครับผมก็ส่งให้อาจารย์ตรวจนะครับก็ระหว่างนี้อาจจะรออีเมลจากระบบนะครับท่านอาจารย์ก็จะได้อีเมลจากระบบกลับไปนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราจะต้องคลิกตรงไหนเราจะต้องดูproposal ของนักศึกษาอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับระบบก็กำลังส่งอีเมลนะครับระหว่างนี้ผมขอลองเปิดอีเมลดูนะครับว่ามีข้อมูลเข้ามาไหมนะครับเอาละเดี๋ยวขอเช็คสักครู่หนึ่งในส่งอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราได้รับนะครับก็จะมีสถานะบอกว่า pending proposal ก็คือรออีเมลนะครับไอ้รอการอนุมัติจากท่านอาจารย์นะครับขออภัย
เดี๋ยวผมไปตรวจสอบอีเมลสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลมาหรือยังนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลส่งมาอย่างเช่นขอความเห็นชอบนี่สำเนาเรียนนักศึกษานะครับของท่านอาจารย์น่าจะทยอยเข้ามาภายหลังนะครับเดี๋ยวผมเช็คสักนิดหนึ่งว่าอยู่ในส่วนอื่นไหมนะครับอาจจะอยู่ในอินบ็อกซ์บางอย่างยังไม่มานะครับของท่านอาจารย์ยังไม่มานะครับปกติแล้วท่านอาจารย์จะได้รับอีเมลเหมือนกันนะครับไปอยู่ในจังบ็อกนะครับเอานะโอเคนะครับก็มีอีเมลขอความเห็นชอบของท่านอาจารย์นะครับมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์ก็จะได้รับอีเมลหน้าตาแบบนี้ไปนะครับก็จะเห็นลิงก์ต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับมีรายละเอียดขอความเห็นชอบนะครับสมมุติว่าผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับผมก็คลิกที่นี่เลยนะครับเพื่อที่จะดูซิว่าสิ่งที่นักศึกษาส่งมาให้เนี่ยหน้าตาแบบไหนนะครับก็จะเห็นว่านักศึกษามีทั้งไฟล์ Word นะไฟล์ Proposal ส่งมาให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดเพื่อจะตรวจสอบได้นะครับซึ่งไฟล์ทั้งที่อาจารย์ได้รับแล้วก็ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่นักศึกษาทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นไฟล์เดียวกันนะครับอาจารย์สามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับมาพิมพ์แล้วก็มาเขียนด้วย iPad หรืออะไรต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะคอมเมนต์นักศึกษาไปนะครับสมมุติว่าอาจารย์อนุมัตินะครับก็อาจารย์ก็สามารถกด approve ได้แต่หากอาจารย์ไม่อนุมัติอาจารย์ก็อาจจะบอกว่าหรือว่าอาจารย์มองว่าเอาล่ะสามารถเข้าสอบ proposal ได้อาจารย์ตรวจสอบแล้วนะครับอาจารย์ก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปที่นี่นะครับสามารถนะครับนำไฟล์3บทนี้นะครับไปสอบ proposal ได้ครับแบบนี้นะครับอาจารย์ก็ใช้ disapprove ไปนะครับเพราะ approve ต้องมีครั้งเดียวเท่านั้นก็คือหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วนะครับถึงจะ approve นะครับเอาล่ะตอนนี้เรา disapprove ไปนะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่านักศึกษาได้รายละเอียดหน้าตาแบบใดนะครับเอาล่ะที่นี่นะครับก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับขั้นตอนถัดไปทำอะไรครับขั้นตอนถัดไปนักศึกษาก็เอาเจ้าเวอร์ชันนี้แหละครับไปเข้าห้องสอบนะครับก็ไปสอบproposal ก็จะมีกรรมการจากหลากหลายแหล่งนะครับเข้ามาพิจารณา proposal เรานะครับแล้วก็อาจจะขอให้ปรับแก้อะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติเลยนะครับผมสมมุติอีกแล้วนะครับว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เราแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนะครับผมอาจจะขออนุญาต submit อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มีไฟล์ที่เสมือนว่าเราได้สอบ proposal แล้วนะครับสอบ proposal แล้วเสร็จสมมุตินะครับเราก็แก้ไขกันเรียบร้อยแล้วแก้ไขตามข้อคิดเห็นกรรมการสอบนะครับเราก็เซฟทูคลาวด์ไปนะครับเพื่อให้ท่านอาจารย์ได้ตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลที่เราส่งไปให้เนี่ยแล้วก็เราแก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันครบถ้วนถูกต้องไหมนะครับเอาล่ะผมก็บันทึกเข้าไปในระบบเว็บพอร์ทัลนะครับกลับไปดูที่ระบบเว็บพอร์ทัลสักหน่อยปรากฏว่าได้มาอีกแล้วอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีส่วนใดที่ไม่ได้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่จะส่งให้กรรมการตรวจนะครับขออภัยก่อนที่จะส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจนะครับก็กดเช็ค plagiarism นะครับก็เช่นเดิมนะครับอาจจะใช้เวลารอสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะให้ระบบเนี่ยส่งไปตรวจนะครับได้ผลมาแล้วเราถึงจะส่งไปให้อาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจจะใช้เวลาสั้นๆประมาณ 3-5 นาทีนะครับเอาละเดี๋ยวรอดูสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังส่งไปให้กับโปรแกรมอัคราวิสุทธ์นะครับกำลัง running อยู่มาดูซิว่าได้คิวที่เท่าไหร่นะครับ92นะครับตอนนี้ผมได้ผลการตรวจ plagiarism มาเรียบร้อยนะครับผมก็กำลังจะส่งให้อาจารย์นะครับแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไปนิดนึงนะครับว่าเขียนส่งข้อความไปสักนิดนึงนะครับว่าผมได้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วนะครับขอพิมพ์ข้อความนั้นลงไปนะครับ
่ะก็เป็นข้อมูลแบบนี้นะครับกดบันทึกไปนะครับท่านอาจารย์ก็จะได้ไฟล์ของเราที่แก้ไขแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเดิมนะครับท่านอาจารย์ก็จะได้รับอีเมลจากระบบไปนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาแล้วก็มาตรวจสอบต่อนะครับว่าเป็นไปตามที่คุยกันไว้ไหมนะครับถ้าเป็นไปตามที่คุยกันไว้นะครับก็จะทำให้เราจะได้รับ approve โดยท่านอาจารย์1อย่างนะครับแล้วเราก็จะต้องไป approve อีกขั้นถัดไปก็คือเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยนะครับเอาล่ะตอนนี้เรากลับไปที่อีเมลนะครับผมขอเช็คสักนิดหนึ่งมาแล้วนะครับก็จะมีเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็คลิกที่นี่นะครับก็จะมีหน้าตอบหน้าอาจารย์หน้าตาแบบนี้นะครับมีข้อความที่ผมใส่เข้าไปให้ท่านอาจารย์ละนะครับอาจารย์ก็ approve นะครับเพราะว่าแก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็ approve เลยนะครับขั้นตอนถัดไปครับหลังจากที่อาจารย์ approve แล้วนะครับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ approve นะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันการสอบ proposal นะครับมาดูกันสักหน่อยนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับสถานะของนักศึกษาที่อยู่ในระบบ ITC จะไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังคงเป็น pending เหมือนเดิมนะครับแต่อีเมลนะครับของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ส่งมาหาผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสมือนว่าวันนี้ผมเสมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมขออนุญาตเข้าไปคลิกที่นี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนท่านอาจารย์เลยนะครับแต่ว่าแบบฟอร์มอาจจะแตกต่างกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้ไฟล์คล้ายๆของอาจารย์นะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับโดยปกตินะครับกรรมการหลักสูตรหรือว่ากรรมการที่ดูแลวิทยานิพนธ์เรานะครับอาจจะประชุมเดือนละครั้งหรือว่าประชุมทุก2สัปดาห์หรือประชุมเมื่อมีการสอบวิทยานิพนธ์เมื่อมีการสอบ proposal นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเอาครั้งที่ประชุมเนี่ยมาใส่สมมติประชุมครั้งที่15นะครับประชุมไปเมื่อวันที่สมมติวันที่15เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มีมติว่าอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์นะครับนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ก็เอาผลการประชุมนี่แหละมาใส่ในระบบนะครับเพื่อให้ยืนยันนะครับว่าการสอบ proposal นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น proposal อย่างเป็นทางการนะครับเราก็ถือว่าเราผ่าน proposal ผ่านสอบหัวข้อเรียบร้อยนะครับระหว่างนี้เรากลับมาดูที่เว็บพอร์ทัลนะครับในมุมมองของนักศึกษานะครับก็จะเห็นว่าเรามีเวอร์ชัน proposal แล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาเวอร์ชัน proposal ส่งไปที่ไหนก็ได้นะครับก็แนะนำว่าให้ส่งฉบับที่มีบาร์โค้ดนะครับฉบับนี้เอาละขั้นตอนนี้นะครับผมขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นะครับกลับไปที่ presentation สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไล่เรียงสักนิดหนึ่งว่าเอาละหลังจากที่เราทำตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเมนเดเลผมจะเริ่มใส่เข้าไปนะครับเริ่มสอนเรื่องเมนเดเลย์นะครับว่าจะใช้งานยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนไหนครับนี่คือขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ ITSIS นะครับเข้าสู่ระบบเราทำเรียบร้อยนะครับ username password ต่างๆนะครับเราเริ่มต้นที่นี่นะครับเราส่งเราตรวจplagiarism เรียบร้อยนะครับเราได้ขั้นตอนของ proposal เราผ่านเรียบร้อยแล้วช่วงนี้นะครับที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับสมมติว่าเวอร์ชันนี้เรากำลังทำอีก2บทใช่ไหมครับบทที่4บทที่5นะครับเรากลับไปที่ Microsoft Word นะครับซึ่งมีไฟล์วิทยานิพนธ์ของเราอยู่ในนี้นะครับในไฟล์วิทยานิพนธ์ที่เรามีอยู่ในนี้นะครับผมขออนุญาตเสริมเรื่องของการใช้ Mendeley สักนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าเวอร์ชันนี้ผมใช้ Mendeley นะครับผมก็ต้องไปสร้าง Account บน Mendeley นะครับแต่ตอนนี้เสมือนว่าผมสร้าง Account เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่มี account บน Mendeley นะครับเข้าไปที่ mendeley.com แล้วก็สร้าง account ของตัวเองได้เลยนะครับผมก็มี account เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้ผมกด log in นะครับโอเคผม log in ที่ Mendeley เรียบร้อยนะครับก็จะได้ไฟล์ต่างๆขออภัยได้รายการของบทความที่ผมจะนำมาอ้างอิงในเล่มวิทยานิพนธ์หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นี่คือบทความที่ผมเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยนะครับเก็บไว้ในไลบรารีนะเพื่อที่จะมาอ้างอิงในเล่มวิทยานิพนธ์นะครับเอาละผมมาตรงนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำส่วนที่เป็นเมนเดเลย์นะครับอย่างสั้นๆประมาณสัก5นาทีนะครับเอาละผมขออนุญาตเปิดเป็น private mode สักนิดหนึ่งนะครับผมไปที่ mendeley.com นะครับเอาละครับผม sign in เข้าไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะ create account สามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ไป create account นะครับผมมี account อยู่แล้วนะครับผมก็ log in เข้าไปนะครับใน Mendeley นะครับมาดูซิว่าใน Mendeley มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ามีสิ่งที่เราสามารถหยิบจับใช้ประโยชน์ได้ไหมนะครับ
เอาละผมล็อกอินมาเรียบร้อยนะครับมาดูสักนิดหนึ่งนะครับมันจะมีส่วนที่เราเรียกว่า search นะครับ search article ที่นี่นะครับเราไปดู library ได้นะครับเราไปดูที่ library ก่อนนะครับหน้าตาแบบนี้ library ที่แสดงผลอยู่นะครับในพื้นที่นี้นะครับเป็น library เป็นข้อมูลนะครับที่เหมือนกับที่อยู่ใน Microsoft Word เหมือนกันเลยนะครับถ้าดูที่นี่นะครับ tracking violence นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดกลับมาที่เว็บก็หน้าตาแบบเดียวกันเอามาจากไหนครับหนึ่งก็คือเราสามารถใส่ข้อมูลนะครับ article ที่เราไปอ่านนะครับอาจจะเป็น journal เป็น book section นะครับเป็น case computer program conference proceedings ต่างๆนะครับเราก็ใส่ข้อมูลแล้วก็กด add entry นะครับก็จะมาอยู่ในนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะให้มันหาข้อมูลให้เราสักนิดหนึ่งนะครับ Mendeley เขาก็จะมีส่วนที่เราสามารถ search article ได้นะครับแต่ search เฉพาะ metadata นะครับ searchเฉพาะพวก abstract ต่างๆแต่ไม่สามารถอ่าน full text ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสิทธิ์ในการอ่านนั้นๆไหมนะครับเอาล่ะผมขออนุญาต search คำว่า business ละกันมันต้องมีคำว่า Thailand นะครับ search ที่นี่ นะครับก็จะเห็นว่าเรามีข้อมูลที่เป็นเจ้า article ต่างๆนะครับเราจะเลือกอ่าน PDF ได้ไหมลองกด view PDF ดูนะครับส่วนนี้ก็จะไปโหลด PDF มาให้เราอ่านนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสิทธิ์ในการอ่านไหมนะครับส่วนนี้น่าจะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราขอเช็คนิดหนึ่งนะครับดาวน์โหลดได้นะครับก็เท่ากับว่าเราสามารถอ่านฉบับนี้ได้นะครับการอ่าน PDF ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในจุดที่อนุญาตให้อ่านหรือเปล่านะครับถ้าเกิด Open Access ส่วนใหญ่ก็สามารถอ่านได้นะครับสมมติว่าเราจะเอาArticle นี้ไปอ้างอิงนะครับเราก็กด Add to Library นะครับผม Add เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งสมมุติผมอ่านหลายอันเลยนะครับกดที่นี้นะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับกลับไปที่ Library นะครับเราก็จะพบกับ Article ที่เราเพิ่งจะเพิ่มเข้ามานะครับนี่หน้าตานี่นะครับทั้งหมด4รายการนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกลับไปที่ Microsoft Word สักนิดหนึ่งนะครับข้อมูลยังเป็นข้อมูลเดิมนะครับผมกดUpdate from library นะครับก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ผมก็ลองเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาอ้างอิงสมมุติว่าผมจะต้องอ้างอิงส่วนนี้ insert citation ไปนะครับอยากจะนำออกก็สามารถกดลบตรงนี้ได้นะครับผมอ้างอิงเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เรากดอ้างอิงนะครับต่างๆในนี้แล้วนะครับMendeley จะทำการใส่ข้อมูลนะครับบรรณานุกรมหรือ bibliography นะครับอยู่ในส่วนของ reference นะครับที่มีตรงนี้นะครับก็จะใส่ให้อัตโนมัติเราไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เองนะครับขณะเดียวกันถ้าหากเราต้องการเปลี่ยน citation style นะครับหรือว่ารูปแบบการอ้างอิงเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเราจะเลือกเป็น item e แบบนี้นะครับลองเลื่อนมาดูนิดนึงเป็น item e นะครับเราสามารถเลือกอย่างเช่นเป็นVancouver แบบนี้นะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบหน้าตาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่เราอ้างอิงในนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะที่เราอ้างอิงนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็เปลี่ยนแปลงตามที่เราอ้างอิงนะครับส่วนของ reference เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามที่ต้องการนะครับเราแนะนำให้เปลี่ยนฟอนต์ก่อนที่จะ save to cloud นะครับสมมติเราใช้เป็นฟอนต์แบบนี้สมมุตินะครับเราก็เปลี่ยนฟอนต์เรียบร้อยนะครับเราอยากจะอ้างอิงเพิ่มเติมก็ทำได้สมมุติผมอ้างอิงที่ตำแหน่งนี้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปสถิติแบบนี้นะครับมีเป็นแบบ Vancouver นะครับเราเปลี่ยนแปลงได้นะครับสมมุติเปลี่ยนเป็น APA นะครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็น APAเป็นแบบนี้นะครับเป็น APA นะครับกลับมาที่ reference นะครับจะถูก reset font นะครับเพราะว่า Mendeley เขาพยายามพิมพ์ใหม่ให้เรานะครับพยายาม regenerate เจ้าตรงนี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนำว่าเราจะเปลี่ยนส่วนนี้นะครับก็ต่อเมื่อเราจะ save to cloud ก็จะช่วยทำให้ format แล้วก็ font ต่างๆถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับสมมุตินี่คือเวอร์ชันที่ผมทำแล้วเสร็จนะครับบทที่4บทที่5นะครับเรียกได้ว่าวิทยานิพนธ์เนี่ย
ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการวิจัยได้ครบถ้วนแล้วนะครับมีผลการทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บันทึกเซฟทุกคราวนะครับเพื่อจะขออนุญาตให้อาจารย์พิจารณาเล่มนี้นะครับแล้วก็นำไปเข้าห้องสอบ Defense นะครับเอาละก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเราก็บันทึกไปนะครับหลังจากที่เราเซฟทุกคราวเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูในส่วนของเว็บพอร์ทัลสักนิดหนึ่งส่วนนี้ก็จะแสดงผลให้เราให้คะแนนสักนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคก็ให้คะแนนสักหน่อยนะครับเอาล่ะไปที่เว็บพอร์ทัลนะครับก็จะพบว่ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนี้เราก็เช่นเดิมนะครับถ้าอยากจะส่งให้อาจารย์นะครับก็ต้องตรวจอัลกอริทึมก่อนนะครับเอาล่ะระหว่างนี้ผมขอไปดูในไฟล์ PDF สักนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอ่ะไปดูสักหน่อยนะครับไฟล์ PDF นะครับก็จะคล้ายๆกับ proposal นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของ reference เนี่ยผมได้มีการใส่การอ้างอิงเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยคือการอ้างอิง reference ของผมนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์เองนะครับ reference manager ที่เรียกว่า Mendeley เนี่ยก็จะช่วยเราจัดการตรงนี้ให้นะครับโอเคขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะใส่ข้อมูลในการที่จะตรวจ plagiarism นะครับก็กำลังจะขออนุญาตให้อาจารย์เนี่ยได้ approve นะครับ draft version เพื่อที่จะเอาเข้าไปสอบ defense นะครับกลับมาดูไทม์ไลน์กันสักหน่อยนะครับว่าตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับเรากำลังขออาจารย์อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอย่างเรานะครับขออนุมัติร่างวิทยานิพนธ์เพื่อเข้าสอบนะครับอาจารย์ก็จะอนุมัติเอาละไปดูต่อนะครับว่าตอนนี้ตรวจ plagiarism เสร็จหรือยังนะครับกำลัง running อยู่นะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับดูสถานะสักนิดหนึ่งนะครับ96คิวนะครับตอนนี้เราได้ผลการตรวจ plagiarism นะครับของ draft version แล้วนะครับผมก็ส่งไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเลยนะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์รีวิวแล้วก็นำเวอร์ชันนี้ไปสอบ draft นะครับรบกวนอาจารย์รีวิวนะครับรีวิวและอนุมัติเพื่อสอบดีเป็นครับนะครับผมก็ส่งไปให้อาจารย์นะครับของระบบอาจจะตรวจสอบนะครับตรวจเช็คสักครู่นะครับเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดต่างๆครบถ้วนนะครับก็ส่งไปให้อาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็จะได้รับอีเมลจากเรานะครับอีกหนึ่งฉบับนะครับเป็นอีเมลที่บอกว่าให้อาจารย์เข้ามาตรวจสอบดราฟต์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้อนุมัติแล้วก็จะได้สอบต่อไปนะครับเอาละน่าจะมีอีเมลมาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งมาแล้วนะครับขอความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อได้รับอีเมลดราฟต์แล้วนะครับอาจารย์ก็คลิกที่นี่นะครับเพื่ออนุมัติกราฟเอาล่ะตอนนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับเพราะว่าอาจจะคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ดูกันอาจจะมีการคุยกันมาระดับหนึ่งแล้วครับว่า5บทนี้ครบถ้วนแล้วนะครับก็ submit the result ไปนะครับกดคลิกที่นี่นะครับเพื่อที่จะ approve draft นะครับหลังจาก approve draft แล้วนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากระบบนะครับก็จะมีสถานะว่า draft approve แล้วนะครับสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือนักศึกษาจะนำไฟล์เวอร์ชันนี้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับเช็คสักนิดหนึ่งนี่คือไฟล์เวอร์ชันราฟที่นักศึกษาจะนำเข้าห้องสอบป้องกันนะครับสอบ Defense นั่นเองนะครับสมมุตินะครับตอนนี้เราสอบ Defense แล้วเสร็จครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็แก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบแล้วนะครับแก้ไขเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเซฟทุกคราวนะครับสมมติว่าเวอร์ชันนี้แก้ไขครบถ้วนนะครับสอบ5บทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กรรมการข้อมีข้อเสนอแนะเราก็แก้ไขตามนั้นนะครับแก้ไขเสร็จแล้วนะครับจากนั้นไปไหนต่อนะครับจากนั้นก็จะไปกรอกข้อมูลที่สำคัญแล้วก็ส่งให้อาจารย์ approve complete นะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับเอาล่ะไปดูที่ระบบนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับสมมุติว่าแก้ไข5บทแล้วนะครับเราก็เช็ค plagiarism รอไว้ก่อนนะครับรอไว้เพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับเราก็อาจจะต้องไปทำกิจกรรมอื่นต่อนะครับหนึ่งในนั้นก็คือไปกรอกข้อมูลใน Report Data ครับ
นะครับใน Report Data นะครับในมหาวิทยาลัยของเรานะครับอาจจะต้องการให้นำเอกสารวิทยานิพนธ์เนี่ยไปตรวจกับ Turnitin ก่อนนะครับถ้าตรวจ Turnitin แล้วนะครับอาจจะต้องใส่เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงที่ได้จาก Turnitin นะครับสมมุติว่าเราได้ 15% นะครับสมมุติ 15% จากนั้นเราก็นับอัปโหลดนะครับไฟล์ที่ได้จาก Turnitin อาจจะเรียกว่า Originality Report นะครับก็ใส่เข้ามานะครับถัดมาเราในฐานะของผู้เรียนนะครับอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านอาจารย์ได้ทราบแล้วว่าผลการประเมินวิทยานิพนธ์เนี่ยได้เกรดอะไรขออภัยได้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับได้คะแนนแค่ไหนนะครับปรากฏว่าเราได้ very good นะครับได้คะแนนดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วเราก็แก้ไขทุกอย่างตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบแล้วนะครับสองส่วนนะครับตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเรายินดีที่จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์ไหมนะครับผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับปรากฏว่าเราอาจจะต้องเผยแพร่ถ้าหากเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่เผยแพร่นะครับเราจำเป็นจะต้องระบุสักนิดหนึ่งว่าเหตุผลที่ไม่เผยแพร่คืออะไรนะครับแล้วจะเผยแพร่ได้เมื่อไหร่ก็กำหนดวันที่คาดว่าจะวันสุดเป็นวันสุดท้ายของการปกปิดวิทยานิพนธ์นะครับแต่เราสามารถกำหนดได้เพียง10ปีนะครับถ้าหากวิทยานิพนธ์จะต้องปกปิดไปเกินกว่า10ปีนะครับเราจำเป็นจะต้องมาแก้ไขเพิ่มเติมในระบบนะครับไม่ใช่เรานะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาเข้ามาแก้ไขในระบบนะครับสมมติว่ามหาวิทยาลัยกำหนดว่าวิทยานิพนธ์ทุกฉบับจะต้องเผยแพร่นะครับเราก็กดบันทึกไป research mapping นะครับสิ่งที่สำคัญในหัวข้อนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับว่าวิทยานิพนธ์ทั้ง5บทนะครับที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในสาขาใดนะครับสมมุติว่าวิทยานิพนธ์ที่เราทำเนี่ยอยู่ในสาขา Arts and Humanities นะครับอยู่ในส่วนของ Linguistics อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ที่1 นะครับสมมุติว่าใช้ Computer Science เข้ามาด้วยนะครับทำงานเอา AI เข้ามาผสมผสานด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับ Decision Science อะไรแบบนี้นะครับเราก็จำเป็นจะต้องทำให้ cover นะครับเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทราบว่าทิศทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยอยู่ในแง่มุมใดนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศต่างประเทศสถานการณ์โลกไหมนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะทำให้มหาวิทยาลัยมีภาพใหญ่ในการบริหารจัดการการศึกษานะครับส่วนที่สองนะครับก็ต้องระบุนะครับความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นinformation and communication นะครับก็สอดคล้องกับ thesis หัวข้อ section J นะครับเลือกเพียงหนึ่งรายการนะครับถัดมามีความสอดคล้องกับresearch topic ใดบ้างนะครับเราอาจจะเลือกในส่วนที่ใกล้เคียงของเรานะครับอาจจะสมมติขึ้นมาสมมติเลือกได้มากกว่านะสมมติเลือกได้3รายการนี้เราก็เลือก3รายการหรือว่าเลือกมากกว่า5รายเลือกมากกว่า3ก็ได้นะครับเลือกมากกว่า1รายการได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเขาเลือกได้ว่าเราจะอยู่ในหัวข้อไหนนะครับถัดมาเราก็ระบุสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราจัดกลุ่มหรือว่างานวิจัยเราเนี่ยมันสอดคล้องกับ ISET นะครับ International Standard Classification of Education อยู่ในหัวข้อใดนะครับสมมติอยู่ตรงนั้น Humanities and Arts Fine Arts อะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด Save นะครับกดบันทึกโอเคนะครับหน้าตาแบบนี้ถัดมาส่วนที่เราจะต้องไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือ Publications นะครับ Publication เนี่ยเราอาจจะต้องถ้าหากเรามีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เราผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็เซิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เซิร์ชได้จากฐานข้อมูลต่างๆนะครับเราก็อาจจะต้องใส่แล้วก็กำหนดช่วงเวลาที่เราเผยแพร่ในช่วงนั้นนะครับเอาล่ะสมมติว่าใช้ของผมแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเผยแพร่เมื่อปี2013-14นะครับผมจำไม่ได้ประมาณนี้เราก็กดที่นี่นะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยไปหาข้อมูลนะครับที่เป็นของเรานะครับก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับในการที่จะไปหาทั้ง6ฐานข้อมูลนะครับถ้าไม่พบฐานข้อมูลของเราเองอาจจะต้องกรอกมือนะครับกรอกแมนนวลเข้าไปนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยถ้าหากเราได้ตีพิมพ์แล้วอาจจะต้องมีบทความซึ่งอยู่ในรูป PDF นะครับไฟล์ PDF ต่างๆมากรอกในระบบนะครับเดี๋ยวจะสาธิตต่อไปนะครับสมมุติว่าผมมีการตีพิมพ์ก่อนหน้านั้นสัก1รายการนะครับซึ่งเป็นผลผลิตจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับกดบันทึกที่นี่นะครับเลือกแล้วก็กดบันทึกนะครับส่วนที่2เราก็มาดูที่ Your Publication นะครับก็จะพบว่านี่คือส่วนที่เราไปตีพิมพ์มานะครับแล้วก็อาจจะมีสัก1 paper 1บทความที่เรา
ผยแพร่ในฐานข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลที่เราทำ real time search ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสมมติเราไปคอนเฟอเรนซ์ก็สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปในคอนเฟอเรนซ์ได้นะครับอย่างเช่น my สมมติก็ my conference นะครับแบบนี้นะครับผมสมมติแล้วกันนะครับหมายคอนเฟอเรนซ์นะครับสมมติตัวอักษรสมมติข้อความขึ้นมานะครับแล้วก็ author เนี่ยนะครับเป็นรายชื่อผู้เขียนซึ่งอาจจะต้องเรียงตามบทความที่เราไปตีพิมพ์จริงๆนะครับเวนูเราอาจจะอยู่ที่กรุงเทพสมมตินะครับ country นะครับเป็นประเทศไทยสมมติเราก็ตีพิมพ์สมมติตีพิมพ์วันที่15นะครับเป็น international อะไรแบบนี้นะครับก็ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับพร้อมอัปโหลดไฟล์ proceeding หรือไฟล์วิทยานิพนธ์ขออภัยไฟล์paper ของเรานะครับอัปโหลดให้เรียบร้อยนะครับก็จะปรากฏใน your publication นะครับเอาละครับหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลนะครับ publication เข้าไปอยู่ในระบบแล้วนะครับเราก็จะคลิกดูสักนิดหนึ่งนะครับนะครับข้อมูลประมาณนี้นะครับข้อมูลที่อัปโหลดpublication ของเรานะครับเวลาที่เราอัปโหลดไฟล์ publication ที่เกี่ยวข้องมานะครับผ่าน application forms ตรงนี้นะครับอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็คือเราอัปโหลดเฉพาะ paper ของเรานะครับเราไม่ต้องอัปโหลดทั้ง journal ซึ่งมันอาจจะมีหลายร้อยหน้าหลายพันหน้านะครับไม่ต้องอัปโหลด proceeding เข้ามานะครับเพราะมันจะเยอะมากนะครับดังนั้นตัดเอาเฉพาะไฟล์ของเรานะครับอัปโหลดเข้ามาอยู่ในระบบนะครับเอาล่ะหลังจากตรงนี้นะครับพอเราได้กรอกข้อมูลส่วนนี้ครบถ้วนนะครับถ้าเรากดที่ submission document เนี่ยยังไม่มีข้อมูลบางอย่างนะครับที่จะต้องรออาจารย์อนุมัตินะครับถึงจะมีข้อมูลครบถ้วนแล้วเราก็จะดาวน์โหลด submission document ได้นะครับไปที่ revision and approval นะครับขั้นตอนเมื่อสักครู่เรามีการขอตรวจ plagiarism นะครับตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่นี่นะครับเพื่อที่จะส่งไปให้อาจารย์นะครับดูว่าครบถ้วนไหมนะครับถ้าอาจารย์ครบถ้าเรากรอกข้อมูลครบถ้วนอาจารย์ตรวจความเรียบร้อยแล้วว่าเราแก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นะครับสอบ defense เนี่ยแก้ไขครบถ้วนแล้วนะครับอาจารย์ก็จะอนุมัติมานะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมขออนุญาตพิมพ์ข้อความไปให้อาจารย์สักนิดหนึ่งนะครับว่าขอรบกวนอาจารย์ตรวจฉบับสมบูรณ์นะครับรบกวนอาจารย์ตรวจฉบับสมบูรณ์นะครับที่ได้แก้ไขตามข้อคอมเมนต์ของกรรมการสอบนะครับเอาล่ะกดเซฟนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีการส่งอีเมลเช่นเดิมนะครับส่งไปให้อาจารย์ที่ปรึกษานะครับส่งไปให้สำเนาถึงโค้ดไวเซอร์หรือว่าที่ปรึกษาร่วมนะครับกรรมการทุกคนนะครับที่เราเพิ่มเข้าไปอยู่ในเล่มวิทยานิพนธ์กรรมการสอบทุกคนก็จะได้รับอีเมลเช่นเดียวกันนะครับแต่กรรมการสอบโค้ดไวเซอร์จะไม่สามารถอนุมัติได้นะครับจะเฉพาะเมเจอร์ไวเซอร์เท่านั้นนะครับถึงจะอนุมัติได้นะครับขั้นตอนนี้ระบบได้แสดงสถานะให้กับเราแล้วนะครับว่า pending complete นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ขออภัยนะครับไปดูอีเมลสักนิดหนึ่งนะครับว่าอีเมลที่ส่งมานี้เนี่ยหน้าตาแบบไหนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะได้อีเมลหน้าตาแบบใดไปนะครับสมมุตินะครับผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็ได้อีเมลจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าส่วนนี้แหละนะครับเราคลิกที่นี่นะครับอาจารย์ก็คลิกเข้ามาเพื่อที่จะอนุมัติเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นะครับสิ่งที่อาจารย์อนุมัติเนี่ยนะครับก็จะมีไฟล์ Word นะครับไฟล์ PDF ซึ่งเป็นฉบับสมบูรณ์ของเรานะครับแล้วก็ไฟล์ Submission Document นะครับส่วนนี้ก็ถ้ากดเข้าไปดูนะครับก็จะพบว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์นะครับขออนุญาตกดเข้าไปนะครับมีสีแดงๆอยู่ส่วนนี้นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องทำการอนุมัติก่อนนะครับถึงจะเติมข้อมูลเข้าไปในส่วนที่เป็นสีแดงนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่อาจารย์ได้เห็นนะครับมีผลการตรวจ plagiarism มี attach file ต่างๆนะครับมี publication ครบถ้วนนะครับรวมทั้งข้อความของเราเองนะครับอาจารย์ก็กด approve นะครับขั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าพออาจารย์ approve นะครับเราก็ได้สถานะกลับมาที่ระบบแล้วนะครับว่าได้รับอนุมัติฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับ
อย่างไรก็ตามอาจารย์เองก็จะสามารถเช็คได้นะครับว่าเราได้ proposal แล้วได้ draft แล้ว complete แล้วทั้ง3รายการนะครับหน้านี้เราจะไม่เห็นนะครับหน้าที่ผมเปิดอยู่นะครับหน้าจอแบบนี้จะเป็นหน้าจอเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับก็กลับไปที่นี่นะครับเรากดที่นี่ก็จะพบว่าเรา complete วิทยานิพนธ์ครบถ้วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิทยานิพนธ์ที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพิมพ์ฉบับไหนออกมาบ้าง1ก็คือฉบับ final นี่แหละครับฉบับ complete นี้พิมพ์ออกมานะครับ1เล่มฉบับ complete เนี่ยนะครับหรือว่าไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะครับจะมีบาร์โค้ดมุมล่างขวาของหน้าแรกเสมอนะครับหน้าอื่นไม่มีนะครับส่วนเจ้าบาร์โค้ดด้านซ้ายมือยังคงมีอยู่ทุกหน้านะครับอันนี้ส่วนที่1สำหรับไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการเผยแพร่นะครับให้กับประชาคมวิจัยส่งไปที่ห้องสมุดส่งไปที่ประชาคมวิจัยอื่นๆนะครับใช้เพื่อการอ้างอิงนะครับก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับซึ่งจะมีโลโก้ของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราแปะอยู่ที่นี่นะครับหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สถานะ complete นะครับจากการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเราได้1ไฟล์นะครับไฟล์นี้นะครับจะเป็นไฟล์ที่เราจะต้องพิมพ์ออกมาก็คือไฟล์วิทยานิพนธ์นะครับซึ่งก็จะมีไฟล์หน้าแรกของไฟล์นะครับจะมีบาร์โค้ดมุมล่างขวาเสมอนะครับส่วนหน้าอื่นจะไม่มีบาร์โค้ดมุมล่างขวานะครับส่วนมุมล่างส่วนบาร์โค้ดด้านซ้ายมือนะครับจะมีทุกๆหน้าเลยนะครับเวลาที่เราเข้าเล่มเป็นเล่มฮาร์ดคอปปี้นะครับส่วนนี้ก็จะอยู่ที่สันปกนะครับก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับเอาล่ะเราได้1ไฟล์แล้วนะครับเป็นไฟล์ฉบับสมบูรณ์นะครับถัดมาสิ่งที่เราจะได้อีกนะครับก็คือ submission document นะครับก็เป็นไฟล์ที่เราจะต้องดาวน์โหลดออกมาเพื่อส่งให้อาจารย์นะครับไฟล์ submission document ก็จะมีบาร์โค้ดหน้าตาแบบอยู่นะครับเราก็จำเป็นจะต้องเอาบาร์โค้ดนี่แหละครับไปให้เจ้าหน้าที่ขออภัยนะครับจำเป็นจะต้องพิมพ์ไฟล์ submission document ออกมานะครับพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์ออกมานะครับเพื่อรับเล่มนะครับสมมุติว่าในมุมมองของเจ้าหน้าที่เอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะรับเล่มวิทยานิพนธ์หลังจากที่เราพิมพ์ออกมาเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราพิมพ์ submission document ออกมานะครับเราจะต้องมีลายเซ็นของอาจารย์แล้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับในนี้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราได้ส่งวิทยานิพนธ์แล้วนะครับเอาล่ะผมล็อกอินเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะ อนุมัตินะครับรับเล่มโดยการสแกนบาร์โค้ดนะครับเอาละสมมุติผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมเข้ามาที่บาร์โค้ดนะครับผมก็ใส่บาร์โค้ดลงไปนะครับกดพรีวิวโอเคปรากฏว่าเป็นนักศึกษาท่านนี้จริงๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสัมมิตด้วยปุ่มเดิมนะครับพอกดสัมมิตปุ่มเดิมปั๊บก็เท่ากับว่าตอนนี้เราทำงานกันแล้วเสร็จแล้วนะครับสมบูรณ์เลยนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีเล่มบาร์โค้ดเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นข้อมูลเราแล้วนะครับว่าpublication ต่างๆนะครับ thesis ต่างๆรวมถึง submission document ก็ได้ส่งครบถ้วนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราสำเร็จการขออภัยเท่ากับว่าตอนนี้เราสอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับก็จะสมบูรณ์เพียงเท่านี้นะครับก็จะเห็นว่าในไทม์ไลน์นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับส่วนของไทม์ไลน์ส่วนนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับเราไปที่บาร์โค้ดเรียบร้อยนะครับส่วน IR ก็จะเป็นอีกเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะเอาไฟล์วิทยานิพนธ์ของเราไปเผยแพร่ที่ห้องสมุดนะครับไปเผยแพร่อย่างประชาคมการวิจัยอื่นๆนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของนักศึกษาก็จะสิ้นสุดที่บาร์โค้ดนะครับก็จะเห็นว่าขั้นตอนวิธีก็จะเป็นไปตามที่แสดงให้เห็นนะครับลองไล่เรียงมาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรามีส่วนอื่นไหมนะครับก็จะเห็นว่าส่วนนี้ผมสรุปมาให้นะครับว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับเวลาเราเขียนด้วย IT10 เราลงโปรแกรม Admin นะครับต้องใช้เวอร์ชันไหนเป็นต้นไปนะครับเวอร์ชัน2019 2021อันนี้ขึ้นอยู่กับ policy ของทาง Microsoft แล้วล่ะครับว่าให้ดาวน์โหลดไหมนะครับถ้าหากสามารถดาวน์โหลด IT10 ได้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นผู้ใช้งานระบบนะครับก็มีนิสิตนักศึกษาพวกเรานะครับมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่รับเล่มเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับผู้ดูแลระบบนะครับก็จะเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับว่าในภาพของการใช้งานมีใครนะครับทำอะไรอยู่นะครับขอทบทวนอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าในแง่ของการใช้งานนะครับเราจะต้องใช้อะไรผสมผสานกันบ้างนะครับ1ก็คือเว็บพอร์ทัลนะครับหน้าตาแบบนี้ส่วนที่2นะครับ Microsoft Word พร้อมลงโปรแกรม Add-in ตรงนี้นะครับกับ Mendeley นะครับใช้เพื่อการอ้างอิงนะครับแล้วก็ในแง่ของไทม์ไลน์นะครับเราเริ่มต้นจากตรงนี้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าลำดับการอนุมัตินะครับถ้าเป็น proposal อนุมัติ2ท่านนะครับก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยนะครับก็จะนำจะทำการแทนคณะกรรมการแล้วครับคณะกรรมการหลักสูตรต่างๆก็ทำการแทนนะครับใส่ลงไปนะครับดราฟท่านอาจารย์อนุมัติท่านเดียวเลยนะครับแล้วก็ไปเข้าห้องสอบให้เรียบร้อยนะครับสอบเสร็จแก้ไขข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้วก็ส่งให้อาจารย์อนุมัติเป็น complete นะครับก่อนที่จะส่งให้อาจารย์อนุมัตินะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเราต้องตรวจ plagiarism ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องใส่ข้อมูลใน report data เพื่อสร้าง submission document ทำ research mapping ใส่ publication ต่างๆให้ครบถ้วนนะครับอาจารย์ถึงจะกด complete นะครับอาจารย์ complete เสร็จแล้วนะครับก็จะเราก็จะพิมพ์เล่มวิจัยนิพนธ์ออกมานะครับพิมพ์ submission document ออกมา2รายการนะครับ1ชุด1ชุดนะครับส่งที่เคาน์เตอร์บัณฑิตวิทยาลัยหรือว่า one stop service ต่างๆของทางบัณฑิตวิทยาลัยนะครับเพื่อสแกนบาร์โค้ดเข้าสู่ระบบ ITSIS นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราเองก็จะได้รับข้อมูลจากระบบนะครับเป็นอีเมลชุดหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ครบถ้วนแล้วนะครับขอดูสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับแจ้งการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ hard copy นะครับก็จะเป็นอีเมลหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราได้รับทราบว่าบัณฑิตวิทยาลัยนะครับรับเล่ม hard copy ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทำงานการเขียนเล่มของเรานะครับก็ครบถ้วนนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดมากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ลองทำแล้วนะครับได้ลองส่งข้อมูลหาอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะช่วยทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราทำเล่มวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการที่มีความซ้ำๆไปมาอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นส่ง proposal ไปให้อาจารย์อาจารย์ไม่อนุมัติก็อาจจะรีเจ็คกลับมาแล้วก็ทำบทที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จสิ้นนะครับก็วันนี้ก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หากท่านใดมีข้อคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ทางบัณฑิตวิทยาลัยก่อนนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดของ ITSIS นะครับพร้อมประกาศทางบัณฑิตวิทยาลัยนะครับเพราะว่าในภายภาคหน้าเราก็จะมีเวอร์ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับมีโมบายแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบ ITSIS มากพอสมควรนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆที่ ITSIS ใช้งานจะต้องปรับปรุงต่อไปนะครับขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ